ดีกว่ากับคู่จิ้นเต้าคชาค่ะอย่างที่บอกก็เป็นงานแรกที่น้องคชาหลังจากที่บวชกันไปเป็นเวลา2อาทิตย์นะคะก็มาออกงานอีเวนต์คราวนี้ค่ะเมื่อวานนี้เดอะสตาร์เขาขนมาประมาณ16นะคะแต่เอฟเขาขนมา20คนค่ะก็จัดนะคะทั้งแชมป์นะคะทั้ง10ปีเลยแล้วก็ฝากข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะว่า AF 11มีแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะนั่นหมายความว่าใครอยากไปตามหาฝันก็ไปสมัครกันได้เลยทีเดียวนะคะก็ไปดูคชานะคะแล้วก็มีเต้าค่ะตอนแรกจะสัมภาษณ์คู่กันแต่ว่าพี่เต๋าเนี่ยแต่งตัว7ทันไม่พร้อมกันนะคะก็เลยแยกมานะคะแต่ว่าก็จะได้ดูแน่นอนค่ะพี่เต๋าช่วงนี้ก็งานเยอะมากค่ะจะถามถึงเรื่องภาพยนตร์ The Couple ด้วยว่าถ่ายทำหรือยังส่วนเรื่องบวชนะคะก็มีคิวบวชแน่นอนค่ะแต่ว่าต้องเคลียร์งานทั้งหมดให้จบให้เสร็จสิ้นกันก่อนนะคะเหมือนสกรูปีฮันนี่เป็นหมีนะคะแต่ว่าพี่เต๋านี่เป็นหมีขาวค่ะของทุกคนเลยแต่ขาวจริงอะไรจริงไปดูเต๋ากระชาเอ๊ะส่วนไบรท์เนสอยากดูหรือเปล่าคะถ้าอยากดูเดี๋ยวอดใจรอต่อจากเต๋ากระชารับรองว่าแก๊งคู่จิ้นฟินแน่นอนแล้วก็หาด้วยแต่ว่าตอนนี้เต๋ากระชารออยู่ไปดูเลยค่ะได้นี่กระชาปกติได้เรียกได้ก็สึกแล้วสึกแล้วครับเป็นงานแรกหลังจากสึกเลยใช่นี่เป็นงานแรกหลังจากศึกออกมาค่ะถ้าถามว่าปรับตัวได้ยังคะตอนนี้ยังไม่ค่อยครับยังมึนๆอยู่คือตอนแรกคุยก็แบบยังติดตอนที่ไปหาหลวงพี่อย่างเงี้ยเลยก็เลยแบบก็กลัวใกล้ๆอยู่ครับแต่ใกล้ได้เนาะได้ออกมาเป็นคารวาสแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาในลุคนี้ใช่ครับก็ผมยังไม่ขึ้นแต่เห็นลงรูปไปบ้างมาบ้างครับอาจจะถามว่าตอนที่บวชไปเกือบ2อาทิตย์2อาทิตย์เนาะเป็นไงบ้างคะได้อะไรมาบ้างก็บวช2อาทิตย์ได้อะไรมาบ้างผมว่าการบวชครั้งนี้มันทำให้ผมได้เห็นมุมมองได้รู้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่ามีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาทบทวนสิ่งที่แบบเราทำมาที่ผ่านมาว่ามันดีไหมหรือมันยังไงได้คำตอบอะไรหลายๆอย่างได้หลายๆอย่างครับแม่ดีใจมากแม่ดีใจมากโยมแม่ได้ไปเยี่ยมเอ้ยต้องคุยปกติแล้วโยมคุยปกติได้แล้วคุณแม่ก็ไปหาอยู่แม่ไปหาครับมีไปหาที่วัดบ้างมีแฟนคลับไปทำบุญบ่อยมากโอ้ตั้งแต่บวชมาตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปกันทุกวันกะว่าอยู่วัดได้เจอบ้างมาทำบุญแต่แบบเขามาทุกวันเลยมาเป็นศิษย์วัดช่วยที่วัดแบบเป็นกวาดใบไม้แล้วก็เราก็รู้สึกดีว่าเราได้เป็นสะพานบุญให้แฟนๆเข้าอยู่ใกล้ชิดวัดมากขึ้นได้มาทำบุญมากขึ้นซึ่งแฟนคลับกระชาก็เป็นเด็กวัยรุ่นด้วยเนาะใช่ถือว่าเป็นเรื่องดีบวชเสร็จแล้วจะเบียดเลยไหมคะบวชเสร็จแล้วจะเบียดเลยไหมจะเบียดยังไงล่ะก็เบียดพี่เต๋าวันนี้ต้องมีโชว์คู่กันอ๋ออย่างนั้นโอ้ยผ่านมาเบียดมากี่ทีแล้วล่ะหลายโชว์แล้วเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงมา2อาทิตย์ปรับคีย์แบบอะไรได้ไหมคะน่าจะไม่มีปัญหาครับสำหรับแฟนๆหรือหลายๆคนที่ยังงงว่าเอ๊ะคชาหายไปไหนตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะไปบวชมานะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีผลงานใหม่ๆให้ได้ติดตามกันแน่นอนไม่หายไปแน่นอนฮะกลับมาแล้วนะคะเดอะรุกกับรุกยังไงดีอ่ะนิ่งขึ้นใช่ไหมสัมภาษณ์คชาไปแล้วเนาะนะครับใช่เป็นไงฮะเกรงมากเกรงทำไมรู้สึกว่าเหมือนแบบยังไม่สึกอ๋อสึกแล้วสึกแล้วครับค่ะแต่ว่าวันนี้มาคอนเซปต์คุณชายมากครับผมสุดครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีชุดโชว์ในชุดใช่วันนี้มาโชว์ด้วยที่งานในเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดครับผมมาเดินพรมแดงด้วยมาเดินผมม่วงผมม่วงด้วยครับผมก็เหมาะกับพี่เต๋ามากเหมาะมากเลยชอบสีม่วงไม่ใช่ค่ะครับผมเป็นไงบ้างคะจะได้มาโชว์กับคู่จิ้นใช่มีโชว์ The Winner ของ AF ทั้ง9คนนะครับผมแล้วก็จะมีจากคู่จิ้นด้วย5คู่ด้วยกันจากบ้าน AF ผมก็จะอยู่ใน5คู่จิ้นก็จะอยู่คู่กับคชาครับผมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นก็มาโชว์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของนาย Entertainment Award เพราะปีแล้วก็มาโชว์เหมือนกันปีนี้ก็ได้มาโชว์อีกก็ดีใจมากครับแฟนคลับจะได้กรี๊ดไหมคะจากโชว์นี้แน่นอนต้องกรี๊ดตั้งแต่เริ่มโชว์แน่นอนเพราะว่า AF จัดเต็มมาเต็มทุกรูปแบบเลยพี่แจ๊คชายยิ่งใหญ่มากประมาณ19คนอ่ะวันเนี้ยแชมป์ขาดพี่วิทย์คนเดียวเนาะใช่พี่วิทย์คนเดียวติดงานเฮโนก็อยากจิ้นกับเนสเหรอคะฮะเมื่อไหร่ในกองกองอ่ะฮะโอ้จิ้นหลายจิ้นกับนันแย่งน้องหงไปนันเขาหาตลกอะไรเงี้ยครับก็หยอกคำๆเฉยๆไม่มีอะไรตีตรงตีตูดกันได้ตลอดเออไม่ขนาดนั้นครับส่วนใหญ่เขาจะมาตีตูดผมมากค่ะคาถาบ้างอ่ะก็รอผมขึ้นคิวขึ้นได้เห็นลุคเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้โหหล่อมากเท่มากว่าลุคนี้โอเคนะผมว่าไม่ต้องรอให้ผมยาวหรอกทรงนี้แหละเท่แล้วผมว่าแฟนคลับน่าจะแบบ
กรีกดาร์ทมันดูแบบเข้มไงนะใส่แว่นดำๆเนี่ยโอ้โหรอใช่ค่ะอยากให้พี่เต๋าต่างทรงนั้นบ้างจังผมไม่รอดครับหน้าไม่รอดมันจะเป็นเนนน้อยเป็นเนนน้อยหรือเปล่าอีคิวซังเนี่ยไม่รอดไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกพี่ไม่ไหวไม่ไหวจะบวชไหมคะบวชเนาะแน่นอนแน่นอนครับผมค่ะใช่แล้วใครถือหมอนคะเนี่ยก็ที่บ้านแหละครับเนาะใช่แต่ว่าจะหมดตอนไหนคะอีกนานอีกนานทำงานอยู่ก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันอนาคตครับอนาคตก็เผื่อแบบปุ๊บปั๊บได้เวลาเหมาะเจาะก็อาจจะบวชก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ทำงานไปก่อนเรียนไปก่อนครับฝากแฟนๆนะคะจะได้เจอพี่เต๋างานไหนจะไปเชียร์ตอนนี้ก็จะมีถ่ายซีรีส์อยู่แล้วก็มีถ่ายภาพยนตร์เริ่มถ่ายแล้วนะครับก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของภาพยนตร์เรื่อง The Couple นะครับผมแล้วก็เลิฟสุจิ้นก็เดี๋ยวรอวันเข้าโรงอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากด้วยละกันแล้วก็ติดตามก็ Twitter Instagram ได้เลยครับผมติ่งพี่เต๋าช่วยตามนี่ครับจากพี่แจ็คกาลินด้วยนะเป็นพี่หมีขาวสุดหล่อจริงๆนะคะรู้สึกวันนี้จะมีอัดรายการด้วยนะคะแหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าถ้าเปลี่ยนคู่จิ้นนะคะเป็นเต๋านันหงจะยังไงกันบ้างค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ฮาแล้วก็มีความสุขนะคะจะได้ไปทำงานอย่าง